ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกพอสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระคันเนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสอย่าให้ขุ่นมัวนะจ๊ะให้จิตใจใสๆธรรมกายนั้นเป็นกายที่ละเอียดซ่อนอยู่ภายในกายของอรูปพรหมกายรูปพรหมน่ะซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายรูปพรหมนั่นซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบคือกายที่เราอาศัยนั่งทำเจริญสมาธิภาวนานี่แหละต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าไปจึงจะเข้าถึงธรรมกายได้วิธีการที่จะถอดกายให้เข้าถึงธรรมกายได้นั้นมีอยู่เพียงวิธีเดียวคือการทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจหยุดนิ่งเนี่ยให้มันถูกส่วนใจที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ถูกส่วนพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตั้งแต่เข้าถึงดวงธรรมต่างๆจากดวงธรรมเข้าไปก็จะเห็นกายในกายและในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงธรรมกายได้ใจต้องหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นน่ะจึงจะเข้าถึงได้แต่วิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนั้นน่ะมีอยู่หลาย10วิธีที่มีบันทึกไว้ในวิสุทธิมรรคนั้นน่ะมีถึง40วิธีนอกวิสุทธิมรรคนี่มีอีกหลาย10วิธีทีเดียวเป็นวิธีที่จะหาอุบายดึงใจที่สับสนวุ่นวายไปในอารมณ์ต่างๆนั้นน่ะกลับมาหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าน่ะก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในอย่างเช่นวิธีที่จะทำใจให้หยุดนิ่งโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเข้ากับออกอย่างนั้นแหละเอาใจจดจ่อกับการเข้าการออกของลมหายใจอย่างสบายสบายพอถูกส่วนเข้าลมก็หยุดนิ่งเหมือนไม่ได้หายใจเหมือนเราไม่ได้หายใจเข้าเลยออกลมมันจะหยุดนิ่งนิ่งลมหยุดใจก็หยุดไม่ก่อนไม่หลังกันหยุดไปพร้อมๆกันพอลมหยุดใจก็หยุดใจหยุดลมก็หยุดพอถูกส่วนเขาก็เข้าถึงปฐมมรรคเห็นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันนี่มาทางลมหายใจบางท่านอาจจะมาทางกสิณเดินกสิณน้ำเป็นต้น
สมมติว่าเอากระสินดินคือเอาดินมาประกอบรูปเป็นวงกลมจำให้ติดตาติดใจเป็นอุกหานิมิตนำมาตั้งเอาไว้ภายในหรือตั้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใจสบายพอถูกส่วนเข้าภาพดินก็ปรากฏชัดเมื่อเราซีหลอกภาพของดินที่เป็นวงกลมนั่นมาอยู่ในใจของเราใหม่ๆก็เป็นทึบๆสีเดียวกับดินข้างนอกแต่พอใจหยุดนิ่งหนักเข้าสีดินนั้นก็แปรไปเป็นสีสุดท้ายคือใสเป็นแก้วจากแก้วที่เป็นแผ่นแบนๆนั้นว่าหยุดนิ่งสนุดถูกส่วนเข้าใจก็ตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ข้างในพอตกศูนย์วูบก็ลอยเกิดขึ้นมาเป็นปฐมมรรคนี่มาทางกสิณหรือจะมาทางอสุภะก็ได้กำหนดซากศพต่างๆนั่นๆนะซากศพที่มีลักษณะอาการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งพอใจนิ่งถูกส่วนเข้าก็จะเห็นภาพศพนั้นชัดเจนเห็นชัดจนกระทั่งเหมือนเราซีหลอกภาพนั้นเข้ามาภายในพอหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆศพนั้นจะใสเป็นแก้วพอนิ่งต่อไปอีกก็ตกศูนย์วูบก็ไปสู่ภายในลอยเกิดเข้ามาเป็นดวงธรรมดวงเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์บ้างเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยปรากฏไว้ในวิสุทธิมรรคมี40วิธีนอกวิสุทธิมรรคนี้อีกหลายวิธีเป็นวิธีทำใจให้หยุดให้นิ่งเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วจึงจะเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความเข้าใจกันตรงนี้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาตามแบบแผนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญท่านได้กำหนดวางเอาไว้วิธีปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือให้กำหนดเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มจุดตัดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เราจะตั้งนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ใจที่แวบไปแวบมามาหยุดอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้คำว่าให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาให้กำหนดเครื่องหมายคือนึกภาพว่ามีดวงแก้วที่เป็นเพชรมีเพชรสักเม็ดหนึ่งโตเท่ากับแก้วตาอยู่ที่ตรงฐานที่7ที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาให้เอาใจจุดไปที่กลางดวงใสของเครื่องหมายนั้นตรึกไปในกลางดวงใสตรึกอยู่ที่กึ่งกลางดวงใสหยุดไปที่กลางดวงใสตรึกไปที่กลางดวงใสคือนึกถึงภาพนั้นน่ะตลอดเวลาแต่นึกตรงกลางอย่างสบายสบายพร้อมกับภาวนาในใจโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมนึกถึงเครื่องหมายนั้นนึกถึงเพชรเม็ดนั้นทุกครั้งที่นึกถึงเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาก็จะต้องไม่ลืมภาวนาสัมมาอรหังทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่น
ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ไม่เผลอเมื่อนั้นคำภาวนาจะเลือนหายไปเหลือแต่ดวงใสๆดวงเดียวคือเครื่องหมายนั้นนะเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้ใจที่อยู่กับเครื่องหมายนั้นให้ได้ตลอดเวลาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่กลางดวงใสตรึกไปเรื่อยๆเลยนิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยไม่ต้องไปพิจารณาอะไรไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดอะไรนอกจากดวงใสๆเพชรลูกเม็ดนั้นน่ะนึกไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์วูบลงไปเหมือนหล่นลงไปเหมือนตกจากที่ศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในวูบลงไปก็จะมีดวงธรรมเกิดขึ้นมาแทนที่ดวงธรรมนี้ลักษณะคล้ายกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วนะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันอารมณ์ก็แตกต่างกันคือกลมเหมือนกันแต่เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยใจเราสบายเบิกบานมีความสุขมีปีติอยู่ภายในใจตั้งมั่นไม่มีฟุ้งซ่านมั่นคงทีเดียวไม่หวั่นไหวเป็นดวงใสๆหลังจากนั้นก็ทำใจหยุดนิ่งต่อไปอีกคือดูเรื่อยไปดูไปตรงกลางของปฐมมรรคที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละไปตามลำดับเรื่อยแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายกายสุดท้ายก็คือธรรมกายนั่นแหละคือเป้าหมายชีวิตของพวกเราทุกคนเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจทำใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในประกอบบริกรรมนิมิตเป็นเพชรลูกที่จิรในแล้วไม่มีขนแมวโตเท่ากับแก้วตาพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะตั้งใจให้ดีทุกๆคนนะลูกนะเอาใจหยุดไปในศูนย์กลางกายที่เดิมนั่นแหละตรงศูนย์กลางกายถ้าหากว่าท่านมาใหม่อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางกายฐานที่7ว่ามันอยู่ตรงไหนและก็โมควานหากันเพราะความกังวลทำให้ใจมันหยาบไม่ละเอียดนั่งแล้วไม่สบายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทราบนะเจ้าว่าฐานที่7เราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นแต่ถ้าใจมันยังไม่หยุดนิ่งเราเพิ่งจะเริ่มต้นก็เห็นได้ว่ามันอยู่ในกลางท้องก่อนอย่ากังวลกับฐานที่7มากเกินไปนะจ๊ะคราวนี้ก็เอาใจหยุดนิ่งไปในศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งใจอย่างสบายสบายใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ผุดผ่องใสแจ่มกระจ่างเหมือนพระจันทร์ในคืนมันเป็นหรือพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันก็ใจหยุดติ่งไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นเหมือนตัวเองนั่งทำสมาธิอยู่ก็ใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ที่ลักษณะสวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดมีเครื่องประดับประดาติดตัวก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปลมที่มีลักษณะคล้ายกายทิพย์แต่โตใหญ่สวยงามกว่าละเอียดประณีตกว่าก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปลมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมที่ลักษณะคล้ายกับกายรูปพรหมแต่ละเอียดประณีตใหญ่กว่าสวยงามกว่าใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรม
ที่ลักษณะเหมือนพระพุทธรูปตัวงามกว่ามากนักใสเกินใสสวยเกินสวยใสยิ่งกว่าเพชรงามไม่มีทิฏฐิประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมแล้วก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดไปเรื่อยเลยนิ่งไปเรื่อยพอถูกส่วนก็จะเข้ากลางไปเรื่อยแหละกลางก็จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเป็นองค์พระก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยใหญ่ขึ้นมาเองยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งละเอียดยิ่งขยายโตใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยเลยพระธรรมกายจะผุดเกิดขึ้นมาซ้อนๆกันมาเรื่อยหายใจนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะจ๊ะหยุดก็นิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดนิ่งๆธรรมกายจะขยายใสจำบริสุทธิ์ทีเดียวก็นึกเอาน้อมเอาเครื่องไตรธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมไว้ในกลางธรรมกายธรรมกายนี้ท่านเห็นได้รอบตัวเห็นทุกทิศทุกทางต่างจากตามนุษย์ตามนุษย์เห็นด้านเดียวถ้าจะมองข้างหน้าก็เห็นข้างหน้ามองข้างหลังเห็นข้างหลังต้องกลับหลังหันจะมองทางซ้ายก็ต้องเหลียวซ้ายมองขวาก็เหลียวขวาจะมองด้านบนก็ต้องเงยหน้าจะมองด้านล่างก็ต้องก้มมนุษย์เป็นอย่างนั้นแต่ธรรมกายไม่ใช่อย่างนั้นหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเห็นได้ทุกทิศทางรอบตัวทีเดียวเครื่องไตรธรรมนะให้อยู่ในกลางนั้นกลางนั้นเนี่ยเราทำใจให้นิ่งๆจะเห็นเครื่องไตรธรรมชัดใสแจ่มกระจ่างทีเดียวมันเกิดขึ้นแล้วก็หยุดในหยุดหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งอย่างเดียวปล่อยไปอย่างเดียวจนกระทั่งละเอียดนะเข้านะเข้าก็นึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงนะจ๊ะนึกน้อมไปแต่ผู้ที่เข้าถึงแล้วก็นำไปเลยใครยังเข้าไม่ถึงก็น้อมไปใครเข้าถึงก็นำไปเลยนำไปถวายในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานธรรมกายนี่เป็นหลักสำคัญทีเดียวถ้าจะมัวแต่พูดคุยกันแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีวันได้รู้แก่งเห็นจริงผู้ที่เข้าไม่ถึงนั่นมีสองพวกคือพวกที่ไม่ได้ทำพวกหนึ่งกับพวกที่ได้ทำแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะไม่ถูกวิธีพวกที่ไม่ได้ทำคือพวกที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัตินอกจากไม่ปฏิบัติแล้วยังคุยอย่างเดียวคัดค้านอย่างเดียวอย่างนี้ไม่รู้จักธรรมกายส่วนพวกที่ได้ทำนะแต่ถ้าไม่ถูกวิธีไม่หยุดไม่นิ่งไม่ต่อเนื่องสติสบายสม่ำเสมอไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เข้าไม่ถึงแต่ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามีทั้งสติสบายสม่ำเสมอก็เข้าถึงธรรมกายในเข้าถึงได้ทุกคนในโลกถ้าแต่งใจจริงถึงทั้งนั้นแหละต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเขามาเรียนธรรมะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำสมัยคุณยายและแม่แต่ปัจจุบันเนี่ยสมัยหลวงพ่อเนี่ยก็มาทีเดียวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาด้วยเพราะการเรียนเข้าถึงธรรมกายนั้นน่ะไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดังเดิมใครเกิดมาในตระกูลไหนก็เชื่อถืออย่างไรก็เชื่อถือกันไปเถิดแต่ว่ามาปฏิบัติพอทำใจหยุดนิ่งก็เข้าถึงธรรมกายในตัวซึ่งมีอยู่แล้วไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดังเดิมเลยและเข้าถึงกันมากมายกายกองทีเดียว
พราะฉะนั้นธรรมกายนี่เป็นของจริงแท้ของดีจริงต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็ปฏิบัติกันเข้าถึงแล้วมีความสุขมากเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จิตใจใหม่เป็นจิตใจที่อยากจะทำแต่ความดีความดีก็ค้างอยู่ในใจอยู่นานทีเดียวทำให้คิดดีเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดทำให้คิดดีพูดดีทำดีผลออกมาก็ดีสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขวัดพระธรรมกายนะผลิตธรรมกายอย่างนี้ให้กับผู้ที่ได้มาถึงไม่ได้ไปผลิตอย่างอื่นเลยผลิตธรรมกายอย่างเดียวให้เข้าถึงอย่างเดียววิธีจะทำลายความสงสัยได้นะต้องมาปฏิบัติไม่ใช่มัวพูดมัวคุยกันโต้แย้งตกเถียงกันจะเอาชนะกันด้วยคารมอย่างนั้นแล้วก็ไม่ถึงเกิดมาตายฟรีอย่างนั้นต้องมาหยุดมานิ่งกันมาปฏิบัติกันเข้าถึงได้ทุกคนในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนเนี่ยไม่สำคัญถ้าหยุดนิ่งได้เป็นเข้าถึงของจริงมีอย่างนี้มีพยานเกิดขึ้นมากมายกายกองทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่หวั่นไหวที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายกันต่อไปตราบจนกว่าจะหมดลมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเผยแผ่วิชาธรรมกายธรรมกายนี่แหละเป็นหลักของชีวิตเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วพึ่งหมั่นขยันฝึกฝนอบรมใจของเราทำให้เถิดทำมันไปทุกวันวันหนึ่งวันไหนใจหยุดถูกส่วนต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนไอ้ที่เข้าไปถึงเราเป็นไม่มีถ้าลองได้ทำอย่างสม่ำเสมอถูกวิธีการแล้วก็จะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนและวันนั้นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทุกด้านเพราะฉะนั้นอย่าทอดทุละกันนะลูกนะเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญที่เราได้บูชาข้าวพระจะมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดก็ดีให้บุญนี้มาช่วยเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายทำลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้มีชีวิตใหม่ขอบุญจากพระนิพพานให้เรามีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างบารมีไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ตามให้บุญจะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระนี้ให้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำความสำเร็จในธุรกิจการงานนั้นให้สมความปรารถนาซื้อง่ายขายกล่องกำไรงามเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญท่านที่เป็นนักศึกษาก็ให้มีดวงปัญญาสว่างไสวที่รับราชการก็ขอให้ประกอบการงานให้ราบรื่นจะเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ขอให้มีบุญพิเศษไปทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนผู้มีบุญเข้ามาสร้างบารมีให้ได้สำเร็จไปทุกรายให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้เป็นครอบครัวธรรมกายมีความสุขทั้งพ่อแม่ลูกสมาชิกในบ้านมีความสุขกันหมดอธิษฐานจิตกันอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็รวมใจกันอธิษฐานขอให้มหาธรรมกายเจดีย์ของเราให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายเรื่องพระธรรมกายประจำตัวธรรมกายเจดีย์ไม่ว่าข่าวนั้นจะมาจากทางไหนก็ตามให้เกิดกุศลศรัทธามาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เวลาอธิษฐานกันอย่างนี้นะให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวไม่ว่าจะได้ข่าวคราวจากทางไหนก็ตามก็ให้เกิดกุศลศรัทธาที่จะมาสร้างมหาธรรมกายเจดี
โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆและให้บุญนี้บันดาลขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในคิดดีพูดดีทำดีมีดวงตาสว่างไสวเห็นการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยความเห็นมนุษย์ชักจะเริ่มแปลเปลี่ยนเพี้ยนกันไปการที่หลวงพ่อชักชวนคนมาสร้างพระสร้างเจดีย์สร้างความดีกลายเป็นสิ่งไม่ดีไปแล้วทั้งที่การสร้างพระสร้างเจดีย์สร้างความดีนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการและก็มีกันมายาวนานแล้วไม่ใช่10ปีไม่ใช่ร้อยปีไม่ใช่เป็นพันปีแต่ว่าหลายพันปีทีเดียวมีมายาวนานและไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะก่อนหน้านี้มีพุทธเจ้ากี่พระองค์กันแล้วแต่สนับสนุนให้สร้างบารมีสร้างคนดีที่โลกต้องการสร้างสิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้บุญนี่บันดาลใครที่มีความเห็นมันผิดเพี้ยนไปก็ขอให้เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ให้จิตเป็นกุศลให้บุญนี้บันดาลให้หูตาสว่างสวยขึ้นมาไอ้ที่คิดจะเอาชนะกันให้เปลี่ยนแปลงไปซะเพราะพระพุทธศาสนาไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีการแข่งขันกันคู่แข่งที่แท้จริงคือการเวลาที่มันผ่านไปกับพยามารคือกิเลสในตัวของเรานั่นแหละเป็นคู่แข่งของเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะให้เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตกันต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ ให้ทุกท่านตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้ใจของเราหยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนกันนะจ๊ะใจของเรายังหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเลยเราได้ทราบถึงความสำคัญของศูนย์กลางกายฐานที่7กันอย่างดีแล้วทุกท่านมาตรงฐานที่7นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางที่มีอยู่ในตัวของเราและในระหว่างเส้นทางนั้นเราจะพบดวงธรรมต่างๆพบกายภายในพบพระธรรมกายเพราะฉะนั้นให้ใจหยุดนิ่งๆ นะจ๊ะให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ให้นึกถึงบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะเวลานึกถึงบริกรรมนิมิตก็ให้นึกอย่างสบายๆทำใจเย็นๆค่อยๆประคับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยการภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปก็นึกถึงบริกรรมนิมิตอย่างสบายๆถ้าใจของเราละเอียดอ่อนค่อยๆละเอียดเราก็จะค่อยๆเห็นบริกรรมนิมิตเกิดขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆก็ดีหรือจะเป็นพระแก้วใสๆก็ดีจะค่อยๆปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายแม้จะเลือนลางอย่างไรก็ตามก็ขอให้พยายามรักษาระดับใจที่หยุดนิ่งนั้นให้ต่อเนื่องกันไป
อย่าไปพยายามที่จะทำให้นิมิตนั้นชัดขึ้นใสขึ้นโดยวิธีการเพ่งจ้องไปที่นิมิตไปบีบไปเค้นไปบังคับภาพเพื่อจะให้มันชัดเจนให้ได้ดังใจเราอย่าไปทำอย่างนี้นะจ๊ะเพราะยิ่งทำก็จะยิ่งหยาบยิ่งทำก็จะยิ่งมืดยิ่งทำก็จะยิ่งกลุ้มยิ่งเซ็งยิ่งเครียดยิ่งเบื่อยิ่งกลุ้มเพราะว่ามันผิดวิธีการวิธีที่ถูกก็คือเมื่อบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างเลือนลางนั่นเราก็จะต้องค่อยๆประคองไปอย่างสบายๆให้ทำความพึงพอใจกับสิ่งที่เรากำหนดได้พอเห็นเป็นภาพลัวๆลางๆอย่างนั้นไปก่อนอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะให้พึงพอใจกับสิ่งที่เราเห็นด้วยใจของเราน่ะอย่างเลือนๆลางๆอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็รักษาใจให้เยือกเย็นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะรักษาใจให้นิ่งเฉยๆอย่างเดียวรู้สึกว่าสบายกว่าก็ให้ทำอย่างนั้นนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายเมื่อเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือวิธีการใดๆทำด้วยวิธีการอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆไปชานิมิตนั้นก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองนิมิตจะชัดขึ้นมาเองอย่าลืมคำนี้นะจ๊ะมีคำว่าเองนิมิตจะชัดขึ้นมาเองมาตอนที่เราสบายสบายแล้วมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งภาพชัดขึ้นใจเราก็จะยิ่งอยู่ที่ภาพมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะดูการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ของภาพภายในที่ค่อยๆชัดขึ้นยิ่งถ้าเราดูไปเฉยๆเป็นเพียงผู้ดูไม่ใช่ผู้กำกับคือดูการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ภายในไปเรื่อยๆทำตัวเป็นผู้ดูที่ดีภาพนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งเราเป็นผู้ดูที่ดีภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เราเป็นผู้ดูที่ดีอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ดูที่ดีอย่างสมบูรณ์องค์พระหรือดวงแก้วก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างขึ้นมาทีเดียวเป็นรางวัลสำหรับตัวเราที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีอย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นรางวัลจะชัดเจนแจ่มใสเหมือนซีล็อกภาพนั้นเข้าไปไว้ในกลางใจและยิ่งเราทำหน้าที่อย่างนั้นต่อไปอีกคือเป็นผู้ดูที่ดีที่สมบูรณ์ภาพนั้นก็จะยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างชัดกว่าลืมตาเห็นคือเก็บรายละเอียดได้ซึ่งปกติดวงตามนุษย์จะมองวัตถุอันใดก็ตามมันจะเก็บภาพไม่ละเอียดนอกจากมองผ่านเลนส์ที่มีกำลังขยายยิ่งมากก็ยิ่งชัดเจนยิ่งเก็บรายละเอียดมากภายในก็เช่นเดียวกันยิ่งนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่สมบูรณ์เราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมากชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็น
เหมือนมีเลนใจเกิดขึ้นในกลางกายเราจะชัดความชัดที่ยิ่งกว่าลืมตาเห็นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตเป็นความสุขที่ใจกว้างขวางใจขยายเหมือนอาการเบ่งบานของดอกไม้เนี่ยที่คลี่ขยายแต่ดวงใจเราจะขยายเบ่งบานกว่านั้นไปอีกอย่างไม่มีขอบเขตสังเกตว่าอาการขยายนี่เรารู้สึกได้รู้สึกอาการของร่างกายเราพองโตขึ้นขยายแล้วก็หายไปในที่สุดกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศมีเพียงนิมิตที่เกิดขึ้นชัดใสแจ่มถ้าเป็นองค์พระก็องค์พระชัดใสแจ่มถ้าเป็นดวงก็ดวงชัดใสแจ่มสว่างมาพร้อมกับความสุขนั่นแหละใจเบ่งบานตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ภายในเมื่อใจเราขยายกว้างไปความอึดอัดความคับแคบวิตกกังวลเซ็งเกลียดเบื่อกลุ่มก็ละลายหายสูญไปพร้อมกับอาการขยายของใจที่เกิดขึ้นความบริสุทธิ์ของใจเราก็จะมาด้วยมาพร้อมๆกันไม่ก่อนไม่หลังกันเป็นความรู้สึกที่ใจเราเกลี้ยงเกลาทีเดียวจนกระทั่งเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกเคารพตัวเองมีความพึงพอใจว่าคนอย่างเรานี่มีความบริสุทธิ์ในขนาดนี้คล้ายกับเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความดีเหมือนเป็นคลังแห่งความดีที่มันเกิดขึ้นอัดแน่นเต็มเปี่ยมพร้อมกับอาการขยายของใจที่ไม่มีขอบเขตนั่นน่ะยิ่งเรามีปีติเรามีความสุขกายสงบระงับจิตตั้งมั่นนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นนิมิตนั้นก็เปลี่ยนไปคือขยายขึ้นเหมือนมีชีวิตขยายขึ้นมาทีเดียวขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นกระทั่งเรากับสิ่งนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตอนนี้แหละความสุขที่ไม่มีประมาณก็พลั่งพลูออกมาเหมือนเราไปเปิดรหัสแห่งความสุขเปิดตู้เซฟแห่งความสุขประตูเปิดขึ้นความสุขก็พลั่งพลูทะลักออกมาใจยิ่งนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นเราได้เห็นอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นความเห็นนั้นน่ะเป็นความเห็นที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาพร้อมกับความรู้แจ้งที่เราไม่ต้องเป็นดึกไปก่อนว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรแต่เห็นทันทีที่เห็นความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแหละและใจยิ่งสบายยิ่งเบิกบานแจ่มชื่นก็จะยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์วูบลงไปเหมือนถูกกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งความดีกระแสแห่งความบริสุทธิ์กระแสแห่งความสุขเป็นประดุจแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์โดดแล้ววูบเข้าไปข้างในหลุดจากกายหยาบหลุดจากโลกเข้าไปถึงดวงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในรอคอยเรียงรายกันไปตามลำดับตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนกันอยู่ดวงธรรมหรือความบริสุทธิ์ที่ละเอียดจะซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปกระทั่งเข้าถึงกายในกายดังกล่าวคือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมและได้เข้าถึงกายธรรมภายในเรียงลายกันไปตามลำดับสิ่งนี้ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น
แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วดั้งเดิมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วเรียงรายอยู่ภายในซ้อนกันไปตามลำดับเป็นชีวิตที่ปราณีตเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนซ้อนกันอยู่ภายในไปตามลำดับธรรมกายนั่นแหละคือจุดสุดท้ายเป็นเป้าหมายของการเดินทางของกายในกายจะต้องเดินทางไปสุดที่ธรรมกายและอาศัยธรรมกายนั่นเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปสู่อายตนะนิพพานเหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งกันต่อๆกันเข้าไปจากรถที่มีกำลังน้อยเนี่ยส่งต่อรถที่มีกำลังมากๆเพราะนั้นใจก็จะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยอาการเคลื่อนเขาเรียกว่าคัมมนะคัมมนะเราคงเคยได้ยินกันไตรสรณคมนะคมก็นั่นเลยคัมมนะแปลว่าแล่นเข้าไปมันจะเคลื่อนเข้าไปทีเดียวแล่นเข้าไปหารัตนะทั้งสามซึ่งก็คือเข้าไปถึงธรรมกายภายในธรรมกายเป็นพุทธรัตนะดวงธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในโตตกนาตักของธรรมกายนี่คือธรรมรัตนะกลางนั้นก็เป็นสังขรัตนะเป็นธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้จะแยกออกจากกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะต้องไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็จะมุ่งให้ไปถึงตรงนี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นพอถึงตรงนี้เข้าแล้วเนี่ยจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นธรรมจักขุเกิดขึ้นญาณทัศนะเกิดปัญญาเกิดวิชชาก็เกิดอาโลโกแสงสว่างเกิดไปพร้อมๆกันไปเลยไม่ก่อนไม่หลังกันไปพร้อมกันหมดมาพร้อมๆกันเป็นไปเพื่ออภิญญายะคือความรู้ยิ่งที่ยิ่งกว่าปกติปกติที่มนุษย์รู้ๆกันอีตรงนี้แหละเป็นความพิเศษของพระพุทธศาสนาอภิญญามีอยู่6ประการตั้งแต่หูทิพตาทิพระลึกชาติได้มีมโนมยิทธิอิทธิวิธีทำอาสวะกิเลสให้สิ้นได้อภิญญายะสัมโพธายะรู้ทั่วถึงทั้งรู้ทั้งเห็นรู้รอบด้านรู้รอบตัวทีเดียวนิพพานายะเป็นไปเพื่อสู่อายตนะนิพพานที่มีเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวมันก็จะเป็นไปอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างเกิดเพื่ออภิญญาสัมโพธายะนิพพานายะเพื่อให้เข้าถึงคือธรรมคืออภิญญาก็จะเกิดขึ้นในตอนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นอภิญญาเนี่ยเป็นของคู่กับพระพุทธศาสนานะจ๊ะดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมท่านประกอบไปด้วยปาฏิหาริย์3คืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์เปิดตั้งแต่พระไตรปิฎกตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายล้วนแต่มีปาฏิหาริย์3ทั้งสิ้นบางคราวท่านก็ใช้ครบทั้ง3อย่างบางคราวก็ใช้เพียง2อย่างบางคราวก็ใช้เพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และจริตอัตยาศัยของผู้มีบุญท่านนั้นบ่จะต้องหยิบยกใช้วิธีการไหนมาที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้ท่านก็ทำกันอย่างนั้นดังนั้นน่ะปาฏิหาริย์น่ะเป็นของคู่กับพระพุทธศาสนานะจ๊ะอย่าไปเชื่อคนที่ไม่เข้าใจนะหรือแกล้งไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์นะหาว่างมงายก็เขาทำไม่ได้นะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านะเขาก็เลยไม่เชื่อว่ามันมีจริง
หรือเป็นจริงเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นของคู่กับพระพุทธศาสนามีตั้งแต่หน้าแรกเลยไปกระถึงหน้าสุดท้ายเลยไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลได้แก่การแสดงธรรมหรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แก่การดักใจรู้วาระจิตดักใจว่าคิดอย่างไรนึกอย่างไรหรืออิทธิปาฏิหาริย์แสดงฤทธิ์ได้เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องอจินไตยที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยจะมาใช้เหตุผลคิดค้นว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มันเหนือความนึกคิดของมนุษย์ปาฏิหาริย์นี่มันมีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือนพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์น่าจะเพิ่งไปเชื่อเขานะจ๊ะเพราะหลวงพ่อก็ยังยืนยันอย่างนี้เนี่ยแม้ไม่มีใครจะเข้าวัดก็ตามเพราะพูดเรื่องจริงอย่างนี้ก็จะยังยืนยันว่าปาฏิหาริย์สามนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านได้ใช้ตลอดในการสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดเวลาเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็ขอให้มีความมั่นใจเถิดว่าเส้นทางที่ลูกทั้งหลายกำลังเดินทางวันนี้น่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามความสงสัยของเราจะหมดสิ้นไปต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวของเราความสงสัยทั้งหลายจะหมดสิ้นไปต่อเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าทีเดียวทำให้มันสม่ำเสมอทำให้มันถูกวิธีการสักวันหนึ่งเราจะต้องสมความปรารถนากันอย่างแน่นอนอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยในการปฏิบัติธรรมกันนะลูกนะเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้เพื่อที่ว่ากายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะบุญก็แปลว่าเครื่องชำระใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดสิ้นไปยิ่งใจสะอาดปราศจากมลทินปราศจากกิเลสอาสวะความสุขของเราก็จะยิ่งมากความรู้แจ้งของเราก็จะยิ่งเยอะความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ความสุขความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้เรื่องราวของชีวิตของเราและสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นบุญนี่เป็นเครื่องชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และสิ่งที่ตามมาคือมีสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาใจหยุดนิ่งๆไปในศูนย์กลางกายนึกถึงบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วนะจ๊ะจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นต้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออาราธนาพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำบุญดังกล่าวแล้วไปมอบให้แก่หมู่ญาติละโลกไปแล้วท่านใดที่มีทุกข์มากก็ขอให้มีทุกข์น้อยท่านใดที่มีทุกข์น้อยก็ขอให้หมดทุกข์ท่านใดที่มีสุขแล้วในสุคติภพก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปให้นึกกันอย่างนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายๆทำใจเย็นๆทุกคนพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าท่านก็จะได้นำบุญนี้เนี่ยไปให้กับหมู่ญาติของเราท่านมีอานุภาพมาก
พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ตัวภพทั้งสามไปได้ทั่วถึงหมดนั่นแหละเอาบุญเนี่ยไปซ่อนกลั่นแก้ที่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็หายเลยมีสุขแล้วก็ยิ่งยิ่งกันขึ้นไปถ้าเราได้เข้าถึงวัฏธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายทำเป็นแล้วเราก็สามารถนำบุญนี่แหละไปให้กับหมู่ญาติของเราได้ด้วยตัวของเราเองโดยพระธรรมกายในตัวของเราถ้าหมู่ญาติไปตกนรกธรรมกายก็ลงไปในนรกอานุภาพของพระธรรมกายก็จะทำให้ไฟนรกในดับเครื่องทันทรมานต่างๆก็หลุดหมดความทุกข์ทรมานก็ระงับชั่วคราวและท่านก็จะนำธรรมกายในตัวของตัวเรานั่นแหละก็จะนำบุญนี้ไปให้หมู่ญาติท่านรู้จักหมู่ญาติอยู่ตรงไหนจะนำไปให้ถ้าเป็นบิดามารดาก็ช่วยขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ก็นำบุญนี้ไปบอกให้อนุโมทนาก็มีความสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ถ้าเป็นภูมิเทวาก็มีสุขยิ่งขึ้นภูมิเทวารุกะเทวาอากาศเทวามีสุขเพิ่มขึ้นโดยอนุภาพเป็นพระธรรมกายนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งทีเดียวสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านก็ทำอย่างนี้แหละตลอดมาเมื่อหลวงพ่อเจอคนยายใหม่ๆก็เห็นท่านทำอย่างนี้เนี่ยเวลาท่านรับแขกท่านก็นำบุญที่แขกเข้ามาเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำเอาไปให้หมู่ญาติทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วทำจนกระทั่งเป็นปกติเพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายเนี่ยเป็นของจริงที่ดีอยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นพูดว่าไม่ใช่ของพอดีพอลายเป็นของสำคัญที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายนะพึงตั้งใจปฏิบัติทำให้เข้าถึงธรรมกายสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันต่อไปก็คือพยายามฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งควบคู่กับการสร้างบุญหยาบสร้างมหาทานบารมีรักษาศีลให้มันควบคู่กันไปเพื่อกายวาจาใจเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์จะได้เข้าถึงธรรมกายได้อย่างรวดเร็วและเมื่อเข้าถึงมาศึกษาวิชาธรรมกายต่อเราก็จะได้เป็นที่พึ่งกับตัวเราและหมู่ญาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งการปฏิบัติอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นจงเป็นตัวของตัวเองเดินตามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้านั่นแหละนำทางชีวิตเราดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นนะลูกนะแล้วก็ตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมตนให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้จะได้ศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปต่อจากนี้ก็ตั้งใจแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนอกจากหมู่ญาติของเราเราจะแบ่งบุญให้แล้วนะก็แบ่งไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเลยแบ่งกันให้ทั่วถึงนะ ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวา
ทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาสักครึ่งลูกไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีก็กันเลยให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสปลดปล่อยวางเรื่องกังวลทุกเรื่องให้หมดสิ้นจากใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้หมดสิ้นจากใจนะจ๊ะและแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใครจะคิดร้ายให้โทษเราก็ตามให้อภัยให้หมดใจจะได้เบิกบานผ่องใสเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในตัวของเราให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในทำความเข้าใจให้ดีว่าพระรัตนตรัยนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนั้นนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของมวลมนุษยชาติและของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนของตัวเรานี่แหละไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามต่างก็มีรัตนะทั้งสามอยู่ภายในทั้งสิ้นแต่ที่ไม่รู้จักก็เพราะว่าไม่มีใครไปแนะนำหรือไม่รู้จักเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าถึงจึงไม่รู้ว่ารัตนะทั้งสามนั้นมีอยู่ในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้เท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งที่พึ่งของทุกๆคนพุทธรัตนะก็ได้แก่พระธรรมกายแก้วขาวใสบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายตรงฐานที่เจ็ดเป็นกายที่ละเอียดที่สุดซ้อนกันเข้าไปตามลำดับซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมเป็นยันยันกันไปธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะเป็นที่รวมแห่งคำสอนของ84,000พระธรรมขันธ์อยู่ภายในนั้นสังฆรัตนะก็ได้แก่ธรรมกายละเอียดซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะมีหน้าที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แหละอยู่ภายในตัวที่ว่าอยู่ภายในตัวเนี่ยอยู่ในกลางกายที่ละเอียดที่สุดในตัวเราเนี่ยถ้าเรามองเผินๆก็จะเห็นว่ามีแต่เพียงกายมนุษย์หยาบแต่จริงๆแล้วผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พบว่ายังมีกายในกายเนี่ยซ่อนกันอยู่ไปตามลำดับคือกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด
ายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมหรือพระธรรมกายนะซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปพรหมเป็นชั้นๆเข้าไปเป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตเป็นกายสุดท้ายนั่นคือเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนเพราะฉะนั้นรัตนะทั้งสามนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามที่มีอยู่ในตัวของเราให้ได้นะจ๊ะการที่จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวได้นั้นต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆไปถอดเป็นชั้นๆจะถอดกายได้จะต้องอาศัยวิธีหยุดนิ่งอย่างเดียวคือใจที่แวบไปแวบมานะนำมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของเราหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งภายในตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดให้ถูกส่วนพอถูกส่วนเดี๋ยวก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมภายในซึ่งมีลักษณะกลมรอบตัวกลมเหมือนดวงแก้วอย่างนั้นแหละใสบริสุทธิ์ซ้อนๆกันเข้าไปตามลำดับเดี๋ยวก็เห็นกายภายในและในที่สุดก็จะเข้าถึงธรรมกายฝึกด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของรัตนะทั้ง3วิธีทำใจให้หยุดจะต้องประกอบบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา2 อย่างนี้ควบคู่กันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นประคองใจไปเรื่อยๆโดยบริกรรมทั้งสองบริกรรมนิมิตหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราท่านให้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดไว้ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกลางท้องของเราโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองเหนือจากจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือจากจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายเนี่ยขึ้นมา2นิ้วมือสมมติเราในชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่ขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายขึ้นมา2นิ้วมือในกลางท้องต
รงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่หยุดใจของเรากำหนดบริกรรมนิมิตอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้นึกหรือตรึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นี้นะอย่างสบายสบายคล้ายเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกถึงเครื่องหมายนี้อย่างสบายสบายอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตของเครื่องหมายนี้ตรึกนึกถึงเครื่องหมายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางดวงใสของบริกรรมนิมิตที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรึกไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งให้ภาวนาในใจนะจ๊ะภาวนาไปอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังถ้าใครชอบนึกถึงองค์พระนะจ๊ะเป็นบริกรรมนิมิตก็ให้นึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะนึกถึงองค์พระจะนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชอบองค์พระก็นึกองค์พระชอบดวงแก้วก็นึกดวงแก้วนึกให้องค์พระท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราเป็นพระแก้วใสๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังใจชอบอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเราจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ให้ภาวนาไปอย่างสบายสบายจนกว่าใจจะหยุดเวลาใจจะหยุดเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาไปเลยเหมือนคำภาวนามันเลือนหายจากใจไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทำใจสบายสบายตรึกนึกถึงบริกรรมในมิตรดวงใสหรือองค์พระไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่กังวลใจไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางใจให้ทำความพึงพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลทำไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายได้ใจที่เบิกบานแจ่มชื่นทำอย่างนี้กันทุกๆคนนะจ๊ะเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีสร้างกันไปจนกว่าบารมีของเราจะเต็มเปี่ยมได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายผู้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตแล้ว
คือได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงที่เรียกว่าอัตตาดังนั้นการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายจึงเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้อุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นผู้มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นยอดอุบาสกอุบาสิกาแก้วในสมัยพุทธกาลต้องเอาท่านเป็นแบบอย่างนะจ๊ะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้บริจาคทรัพย์54โกฏสร้างวัดพระเจตวันส่วนมหาอุบาสิกาวิสาขาน่ะบริจาคทรัพย์ถึง27โกฏเพื่อสร้างวัดปุพพารามขึ้นมาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เอาไว้ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาชีวิตของท่านได้สละแล้วแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้บังเกิดขึ้นแก่โลกในแต่ละวันท่านทั้งสองได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ 2,000 รูปเมื่อว่างเว้นจากการทำธุรกิจการงานท่านก็ยังหมั่นไปฟังธรรมวันละ2ครั้งเป็นประจำไม่เคยไปมือเปล่าเลยไม่ว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะขาดแคลนปัจจัย4อย่างใดท่านทั้งสองก็ยินดีจะเป็นธุระจัดการให้ทุกอย่างเพื่อให้งานพระพุทธศาสนาดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นความเสียสละทุ่มเทให้แก่พระพุทธศาสนานั้นยากที่จะหาบุคคลใดในโลกมาเทียบได้ไม่มีชายใดและหญิงใดที่จะบริจาคทรัพย์บำรุงพระพุทธศาสนามากเท่ากับท่านทั้งสองดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกย่องท่านทั้งสองว่าเป็นยอดอุบาสกและมหาอุบาสิกาผู้เลิศในด้านการถวายทานและขวนขวายในการช่วยงานพระพุทธศาสนาท่านทั้งสองสามารถปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงพระธรรมกายโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนเพราะได้เข้าถึงสรณะอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวจึงเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ละเมิดในศีลเป็นผู้มีธรรมอันงามวันเวลาที่ผ่านไปจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนบุญญาบารมีสั่งสมความดีช่วยเหลือมวลมนุษยชาติจนตลอดชีวิตแม้ในบางช่วงของชีวิตเศรษฐกิจจะตกต่ำแต่ใจของท่านนั้นกลับสูงส่งมั่นคงไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีบางช่วงที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐียากจนลงขนาดต้องถวายข้าวปลายเกรียนและน้ำประกาศดองแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ยังคงสร้างบุญสั่งสมบารมีกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้ขาดแม้จะถูกคัดค้านทักท้วงห้ามปรามจากผู้ที่ไม่เข้าใจก็ไม่อาจทำให้ท่านเลิกล้มการทำความดีได้และในที่สุด
ท่านก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้แม้มหาอุบาสิกาวิสาขาเองเมื่อแต่งงานแล้วต้องไปอยู่กับครอบครัวของสามีซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิแต่นางก็สามารถพลิกใจพ่อของสามีและทุกคนในครอบครัวให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ชักชวนทุกคนให้บำเพ็ญทานทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญชวนรักษาศีลและเจริญภาวนาจนทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดแล้วก็ยังสามารถชักชวนมหาชนให้มาเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งท่านทั้งสองมีเกียรติประวัติชีวิตอันงดงามจะเดินทางไปไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นบุคคลผู้นำมาซึ่งสิริมงคลต่อสถานที่นั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาการที่จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์ตามพุทธประสงค์นั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อในตถาคตโพธิสัตธาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเห็นธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ภายในมีศรัทธาไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่หวั่นไหวแม้มีใครจะมาบอกให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยก็ตามต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ต้องรักษาศีล5เป็นปกติอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อมั่นในกุศลความดีที่เราทำใครจะมาชวนให้ใจเราเขวให้เลิกทำความดีมาบอกว่าอย่าทำบุญเลยชาตินี้ชาติหน้าไม่มีจริงควรเอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนานให้เพลิดเพลินไปวันๆจะดีกว่าก็อย่าไปเชื่อเขานะจ๊ะกระแสสังคมโลกจะเป็นอย่างไรแต่ดวงใจของเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความดีไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นสาระมุ่งมั่นสร้างบารมีเรื่อยไปนี่แหละคืออุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ต้องไม่แสวงหาบุญญาเขตนอกพระพุทธศาสนาแต่ให้บำเพ็ญบุญในเขตพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ตรัสว่าเนื้อนาบุญอื่นนอกพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นทักขิณียบุคคลเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศถ้ามัวแสวงหาบุญญาเขตที่อื่นนอกจากนี้ก็จะไม่มีวันเจอบุญที่ทำไปก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอินทกะเทพบุตรทำบุญตักบาตรเพียงทัพพีเดียวกับพระอนุรุทธะได้ไปเกิดบนสวรรค์มีวิมานสว่างสวยกว่าอังกุระเทพบุตรมากมายนักแม้ว่าอังกุระเทพบุตรจะเคยทำทานกับมหาชนทั่วไปให้ทานอยู่นานถึงหมื่นปีแต่เพราะไม่มีเนื้อนาบุญอันเลิศทำให้ได้บุญน้อยกว่าอินทกะเทพบุตรความดีที่เราทำไปคือบารมีของเรานะจ๊ะเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราจะเกิดมหาปิติมีความสุขความเบิกบานต่อจากนี้ไปขอให้ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆพร้อมกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะอย่าให้ถึงกับปิดสนิทพอสบายๆนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระแสเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทั้งหมดให้หมดสิ้นจากใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะปลดปล่อยวางให้หมดทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นหนทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นสถานที่บรมสุขเป็นที่สิงสถิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นน่ะอยู่ในกลางกายของเราทุกคนโดยเริ่มต้นที่ตรงฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติให้หยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานในกลางกายของท่านฐานที่7ก็เช่นเดียวกันเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานของตัวเราเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะสำหรับท่านที่มาใหม่ให้รู้จักว่าฐานที่7นี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่ตั้งใจของเราเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นวิธีที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นได้มีวิธีการเดียวคือต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
วิธีการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นมีวิธีเดียววิธีการเดียวคือทำใจให้หยุดใจที่แวบไปแวบมานำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดให้ถูกส่วนทีเดียวพอถูกส่วนเข้าจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวที่จะนำเราไปสู่อายตนะนิพพานโดยส่งกันต่อๆกันไปเหมือนรถหลายๆผลัดส่งกันต่อๆกันไปสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราก็คือมีดวงธรรมต่างๆมีกายภายในและจะไปสู่อายตนะนิพพานได้นั้นต้องอาศัยกายที่ละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสัพพกิเลสทั้งหลายนั่นก็คือกายธรรมกายธรรมเท่านั้นแหละจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราคือดวงธรรมต่างๆหรือกายภายในดวงธรรมก็มีดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งมี6ดวงเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมเป็นเครื่องกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดบริสุทธิ์ขั้นหนึ่งก็ส่งต่อไปอีกขั้นหนึ่งไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายในกายคือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็กายธรรมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตคือเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องไปถึงและกายนั่นแหละจะนำเราไปสู่อายตนะนิพพานได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแต่วิธีที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งนั้นนะมีอยู่หลายวิธีในวิสุทธิมรรคมีถึง40วิธีนอกจากนั้นก็มีอีกหลายวิธีทุกวิธีนั้นมุ่งเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนั่นเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับคือฝึกใจให้หยุดให้นิ่งได้เรียกว่าสมถะเป็นวิธีทำให้หยุดให้นิ่งเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ในหลายๆวิธีเพื่อมุ่งหายใจหยุดนิ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สอนเอาไว้ว่าวิธีจะทำใจให้หยุดนิ่งได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยบริกรรมสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตากำหนดไว้ที่ตรงฐานที่7โดยให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสบริสุทธิ์ตรงฐานที่7นะจ๊ะท
ทำอย่างนั้นให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้เผลอแต่ถ้าเผลอจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็จะต้องประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่กับบริกรรมในมิตรด้วยการภาวนาประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงพรรมภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของบริกรรมนิมิตตรงฐานที่เจ็ดคือเมื่อเราตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์ก็ให้เสียงออกมาจากตรงที่เราตรึกที่เราหยุดตรงนั้นนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยเลยจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งจะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกับภาวนาไปเถอะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคำภาวนาเลือนหายไปเหมือนเราลืมภาวนาใจก็จะนิ่งอยู่กับบริกรรมนิมิตพอถึงตอนนี้เข้ากับกำหนดให้นิ่งต่อไปเรื่อยๆหยุดกันนิ่งอย่างเดียวให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสพอถูกส่วนก็จะเห็นดังกล่าวนั่นแหละเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงกลมใสรอบตัวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศแล้วเดี๋ยวก็เห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะจนกระทั่งเข้าถึงกายในกายกายสุดท้ายคือกายธรรมเป็นเป้าหมายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ทำอย่างนี้นะภาวนาไปเรื่อยส่วนท่านที่มาเป็นประจำทุกอาทิตย์มาเข้าเหมันตวิสุทธิคือทำความบริสุทธิ์ในฤดูหนาวต่อจากเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็ยังรักษาความบริสุทธิ์ต่อไปอีกจึงสมมุติเลยว่าเหมันตวิสุทธิทำความบริสุทธิ์ในฤดูหนาวไม่ให้ฤดูหนาวผ่านไปเปล่าๆเฉยๆอย่างนั้นให้ผ่านไปที่การทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจและได้แนะนำให้เอานำพระมหาสิริราชธาตุมาเข้าเหมันตวิสุทธิด้วยจะนึกถึงพระมหาสิริราชธาตุเป็นบริกรรมนิมิตก็ได้นะจ๊ะอย่างที่เราทำกันทุกอาทิตย์นั่นแหละแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาในทำนองเดียวกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยทำอย่างนี้นะลูกนะตรึกถึงองค์พระไอ้ใสๆเท่าที่เราจะนึกได้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยจะกี่ครั้งก็ภาวนาไปเถอะจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งให้ทำกันอย่างนี้นะการสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดามุ่งแสวงหาสาระอันแท้จริงของชีวิตเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมแต่ในระหว่างการสร้างบารมี
เป็นธรรมดาที่เราก็จะต้องเจออุปสรรคอุปสรรคเป็นเพียงเครื่องทดสอบกำลังใจของนักสร้างบารมีหากเราใช้สติและปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะบรรลุผลสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใดตรัสเอาไว้ในมหาสารชาดกว่าอุกเถสุรมิจฉันติมันตีสุอกุตูหรังปิยัญจะอันนปานัมหิอัตเถชาเตจะปันดิตายามคับขันย่อมต้องการคนกล้ายามประชุมปรึกษาย่อมต้องการคนหนักแน่นยามมีข้าวน้ำย่อมต้องการคนที่รักยามมีปัญหาย่อมต้องการผู้รู้ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะคับขันบุคคลที่เข้มแข็งและกล้าหาญเท่านั้นจึงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เราจะต้ององอาจกล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคในทุกรูปแบบเราบนหนทางแห่งการสร้างบารมีไม่ใช่โรยไปด้วยกลีบกุหลาบในยามที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัยเราในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทจะต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันรักษาปกป้องและปักหลักขยายงานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกเพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่โลกและเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายกว่าที่พระพุทธศาสนาจะมาถึงพวกเราบรรพบุรุษของเราท่านได้ปกป้องพระพุทธศาสนาเรื่อยมาและได้สืบทอดความรู้อันบริสุทธิ์กันมายาวนานจนกระทั่งเรามีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของโลกและเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตเราเกิดมาในยุคที่กำลังขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นนักสร้างบารมีในยุคที่พร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมเป็นวีรสตรีผู้นำบุญของโลกที่จะนำพาชาวโลกไปสู่สันติสุขอันแท้จริงเราก็จะต้องทำให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายงานนี้เป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากโลกทุกๆคนที่จะเสียสละและทุ่มเทความคิดสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาถ้าหากเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งมีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหว
เราจะมองไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นอุปสรรคเราในใจของเราก็จะมีแต่คำว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายทำอย่างไรทุกคนจึงจะเข้าถึงพระธรรมกายเราจะไม่วิตกกังวลกับปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะอันที่จริงปัญหาในโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเศรษฐกิจตกต่ำหรือปัญหาอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยเท่านั้นแต่ปัญหาก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะมนุษย์ยังมีกิเลสตัวเดิมมีความโลภความโกรธความหลงเป็นรากฐานเพราะฉะนั้นแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำแต่เราจะต้องยกใจให้สูงขึ้นแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างความดีของเราแต่เราก็จะต้องสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นให้มีหัวใจเข้มแข็งประดุจพระบรมโพธิสัตว์ผู้พร้อมเสมอต่อการทำความดีมีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นผู้นำมหาชนในการสร้างบารมีดังนั้นจงอย่ารอคอยให้พร้อมในทุกสิ่งแต่จงพร้อมเสมอเพราะเราได้มาถึงยุคที่ต้องพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีแล้วในการสร้างบารมีอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเราแม้ใครจะไม่เห็นด้วยก็ตามจงมุ่งหน้าสร้างบารมีต่อไปเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จหลวงพ่อขอยืนยันว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเราทำความดีเราต้องได้รับผลแห่งความดีเหมือนหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าได้หวั่นไหวนะจ๊ะอย่าท้อถอยให้อดทนประหนึ่งช้างศึกอาชาในที่เข้าสู่สมรภูมิรบไม่มีความขันคร้ามต่อคมลูกศรของศัตรูที่มาจากทิศทั้งสี่ให้ตั้งใจหลับตาเอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายตรงฐานที่7กำหนดบริกรรมนิมิตดังกล่าวและประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาหลังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตา
อย่ากดลูกในตาหลับพอปลือตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกอย่าให้ถึงกับปิดสนิทแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ดีกระแคะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดกังวลจากเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทุกคนพึงตั้งใจทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยเราทุกคนได้รู้จักว่าพระรัตนตรัยนะมีอยู่3ระดับคือระดับเบื้องต้นระดับท่ามกลางและระดับเบื้องปลายระดับเบื้องต้นสอนแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กรุ่นตัวเล็กๆหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่เพิ่งที่จะเข้ามาศึกษาพระรัตนตรัยท่านก็ได้แนะนำเอาไว้สำหรับเบื้องต้นนั้นให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครเนี่ยก็ให้แนะนำว่าคือพุทธปฏิมากรพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาก็ดีในโบสถ์ในวิหารในศาลาการเรียนแม้กระทั่งในคอจะองค์ใหญ่องค์เล็กจะทำด้วยวัสดุอันใดก็ตามอิฐหินปูนทรายโลหะรัตนชาตินั่นแหละคือพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นในท่ามกลางก็ให้หมายเอาพระสิทธัตถะราชกุมารที่ได้สละราชสมบัติแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และได้ตรัสรู้ติดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่คือพระพุทธเจ้าในท่ามกลางโดยให้ศึกษาพุทธประวัติว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาเป็นต้นได้แสวงหาหนทางพระนิพพานได้พบหนทางพระนิพพานที่ตายต้นพระศรีมหาโพธิ์ใต้ต้นอัสสัตพฤกษ์แต่พระพุทธเจ้าในเบื้องสูงหมายเอาพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธรัตนะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นแก้วที่ใสเป็นแก้วมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกมีอยู่ในตัวของพระสิทธัตถะมีอยู่ในตัวของพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ในตัวของพวกเราทุกคนลักษณะคล้ายๆกับพุทธปฏิมากรประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกาย
ของตัวเราของมนุษย์ทุกๆคนใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐินั่นหมายเอาพระพุทธเจ้าในเบื้องปลายพระธรรมในเบื้องต้นท่านหมายเอาคำสอนที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกจะเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ตามนั่นคือพระธรรมในเบื้องต้นพระธรรมในท่ามกลางหมายเอาคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระธรรมในเบื้องปลายหมายเอาธรรมรัตนะคือพระธรรมที่เป็นแก้วมีลักษณะเป็นดวงเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในกลางของพุทธรัตนะใสบริสุทธิ์งามไม่มีทิฏฐิใสเกินใสใสเหมือนกับพุทธรัตนะอย่างนั้นนั่นแหละส่วนพระสงฆ์ในเบื้องต้นก็ได้แก่สมมุติสงฆ์ตั้งแต่หลวงพ่อหลวงพี่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเป็นสมมุติสงฆ์ในท่ามกลางพระสงฆ์ก็คือพระอริยสาวกที่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสรู้ตามบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบันก็มีพระสกทาคามีก็มีพระอนาคามีก็มีเป็นพระอรหันต์ก็มีในเบื้องปลายหมายถึงสังฆรัตนะคือธรรมกายที่อยู่ในกายท่านและธรรมกายที่อยู่ในกลางธรรมรัตนะที่ทำหน้าที่รักษาธรรมรัตนะใสบริสุทธิ์ผุดพองทีเดียวสิ่งที่ท่านต้องการให้รู้จักก็คือรัตนะทั้งสามอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่ต้องการเขาให้เข้าถึงก็คือรัตนะภายในได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะที่อยู่ภายในนี้นี่คือสิ่งที่ท่านอยากให้เข้าถึงเพราะเข้าถึงแล้วจึงจะได้เป็นที่พึ่งและที่ระลึกให้กับตัวของตัวเองได้สันติสุขของโลกจะบังเกิดขึ้นถ้าทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนในโลกปรารถนาอยากจะให้โลกเกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นมันสามารถเป็นความจริงได้ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันเลื่อนลอยเพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนถ้าหากว่าใครได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเขาจะมีชีวิตใหม่ที่สดใสที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาจะมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมคำพูดและการกระทำที่แตกต่างไปจากเดิมที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่ปากพูดอย่างใจพูดอย่างเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยนี้เป็นของมีจริงที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนของจริงนั้นต้องคู่กับคนจริงถ้าทำจริงๆก็จะเข้าถึงได้อย่างแน่นอนถ้าหากปฏิบัติตามพุทธวิธี
ที่ได้ทรงแนะนำมาไว้ก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงหมดความสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมทั้งหลายจะหมดไปได้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่การมาทุ่มเถียงกันหรือโต้แย้งในสมมติฐานวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าบัณฑิตควรจะพิสูจน์โดยลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองให้รู้แจ้งเห็นจริงไปตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงเปล่งอุทานว่ายัตถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรหมนัสสะอัทธสกังขาวัปยันติสัพพายโตปชานาติสเหตุธรรมังซึ่งก็แปลว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์ย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ชัดธรรมพร้อมทั้งเหตุธรรมกายเป็นของจริงที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาและมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนคนที่เราจะพิสูจน์ให้เข้าถึงผู้ที่ไม่รู้จักธรรมกายนั้นน่ะมีอยู่สองประเภทคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติคือไม่ได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังจึงไม่ทราบว่าธรรมกายนั้นน่ะมีอยู่จริงเมื่อไม่รู้จักไม่เคยเห็นจึงกล่าวแบบผู้ไม่รู้ไม่เห็นกันไปต่างๆนานาอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ลงมือปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่ถูกวิธีเมื่อไม่ถูกวิธีก็เข้าไม่ถึงหรือบางพวกรู้วิธีการหมดแล้วแต่ขาดความเพียรไม่ทำให้ต่อเนื่องจึงไม่รู้จักและไม่เข้าใจเรื่องธรรมกายซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระเอกุธานะเถระว่าเป็นผู้ทรงธรรมที่แท้จริงเนื่องจากได้เข้าถึงคำสอนของพระองค์ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธีจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดความสงสัยในธรรมกายเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกุธานะหลังจากศึกษาด้วยพระปริยัติพอประมาณแล้วท่านได้ปรีกวิเวกเพื่อมุ่งเข้าสู่การปฏิบัติเพราะท่านสอนตนเองว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาจะรู้แจ้งได้ก็ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้ด้วยการอ่านการเขียนหรือการท่องจำพระสูตรแต่อย่างใดดังนั้นท่านจึงไม่ประมาททำความเพียรอย่างจริงจังเมื่อว่างเว้นจากภารกิจของการคณะสงฆ์ก็เข้าไปอาศัยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งเพียงลำพังปกติท่านจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์อยู่บทหนึ่งและจะกล่าวสาธยายธรรมบทนี้เพื่อเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นผู้รู้ผู้ศึกษาในทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้รู้เป็นผู้มีจิต
ตั้งมั่นสงบระงับแล้วมีสติในทุกเมื่อโดยเฉพาะในวันอุโบสถพระเอกุฏานะท่านก็มักจะกล่าวหัวข้อธรรมบทนี้อยู่เป็นประจำและเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นทุกครั้งคือเมื่อพระเถระกล่าวธรรมบทนี้จบลงก็จะได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาที่สิงสถิตอยู่บริเวณนั้นดังกังวานไปทั่วราวป่าตอนหนึ่งว่าแผ่นดินจะทรุดอยู่มาวันหนึ่งในวันอุโบสถมีพระเถระสองรูปเป็นพระผู้ทรงพระไตรปิฎกแตกฉานและเชี่ยวชาญในหัวข้อธรรมต่างๆได้พาลูกศิษย์ของท่านจำนวน 1,000 รูปเดินทางมาขอพักอยู่ในราวป่าแห่งนั้นด้วยพระเอกุฏานะได้เห็นคณะพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มาถึงก็ออกมาต้อนรับด้วยความดีใจและก็ได้กล่าวว่าในวันนี้นับว่าเป็นบุญลาภของกระผมที่ท่านทั้งหลายได้มาพำนักในที่นี้กระผมได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของท่านว่าเป็นผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกแสดงธรรมได้ลึกซึ้งวันนี้กระผมใคร่จะขอฟังธรรมของท่านทั้งสองขอกราบอาราธนาแสดงธรรมเพื่อเป็นมงคลแก่กระผมด้วยเถิดพระเถระจึงได้ถามพระเอกุฏานะว่าและปกติในที่นี้มีใครมาฟังธรรมกันบ้างเพราะสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ในป่าห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนพระเอกุฏานะจึงได้กล่าวว่าปกติธรรมดาในวันอุโบสถกระผมก็มักจะกล่าวธรรมอยู่เพียงบทเดียวตามลำพังเมื่อกล่าวจบก็จะมีเสียงเทวดาทั้งหลายในบริเวณนี้ให้สาธุการกระผมจึงเข้าใจว่ามีเทวดามาฟังธรรมทุกวันอุโบสถแต่กระผมเป็นผู้ศึกษาพุทธพจน์มาน้อยจึงกล่าวธรรมที่คล่องปากขึ้นใจได้เพียงบทเดียวแล้วพระเถระทั้งสองรูปซึ่งเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ได้แสดงธรรมแต่ไม่มีเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาเลยแม้เทวดาตนเดียวก็ไม่ได้ให้สาธุการเพราะเป็นเช่นนั้นพระเถระทั้งสองจึงได้ถามพระเอกุฏานะว่าเราทั้งสองรูปได้แสดงธรรมพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะเป็นอเนกปริยายแต่ไม่มีเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาทั้งหลายในราวป่านี้เลยนี่เป็นเพราะเหตุใดกันพระเอกุฏานะก็กล่าวว่าในวันที่กระผมกล่าวธรรมอยู่ก็จะมีเสียงสาธุการของเหล่าเทวดาทุกครั้งไปแต่ในวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุใดพระเถระทั้งสองรูปจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นผู้อาวุโสจงแสดงธรรมแก่พวกเราดูบ้างเมื่อถูกนิมนต์แล้วท่านจึงกล่าวแสดงธรรมบนอาสนะด้วยธรรมบทเดิมนั่นแหละทันทีที่กล่าวธรรมจบลงเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้ให้สาธุการด้วยเสียงที่ดังกึกก้องประหนึ่งว่าแผ่นดินจะทรุดทีเดียวพระเถระทั้งสองรูปได้ยินเสียงเทวดาเปล่งสาธุการเช่นนั้นจึงคิดว่าเรานี้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมหาชนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้แตกฉานและเชี่ยวชาญในพระธรรมอย่างยิ่งแต่ทำไมเหล่าเทวดาจึงไม่ให้สาธุการแก่พวกเราเลยหรือเป็นเพราะเทวดาลำเอียง
พวกสานุสิทธิ์ของพระเถระทั้งสองจึงได้กล่าวติเตียนเทวดาทั้งหลายว่าพวกเทวดาให้สาธุการแก่พระเอกุฏานะก็เพราะว่าเห็นแก่หน้าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเมื่อกลับไปถึงวัดพระเชตวันแล้วก็ได้กราบทูลความนั้นแด่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมามากหรือพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้บทเดียวและแทงตลอดในธรรมทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสยกย่องพระเอกุฏานะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพราะท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วจึงตรัสย้ำอีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมโดยธรรมกายเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ทรงธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลำพังความรู้ในทางปริยัติเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องนำความรู้เหล่านั้นมาปฏิบัติให้ได้ด้วยเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติถ้าเราเข้าถึงธรรมกายได้เมื่อไหร่ความสงสัยทั้งปวงก็จะสิ้นไปจากผู้ไม่รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถรู้แจ้งได้ด้วยธรรมกายถ้าทุกคนลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทำอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอก็จะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเหมือนนั้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาโดยเอาใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เหนือจากจุดตัดของเส้นเชือกทั้งสองซึ่งขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่7ตรงนี้กำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาให้ควบคู่กันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะบริกรรมนิมิตเราจะกำหนดเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาก็ได้หรือจะกำหนดเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือท่านที่นึกถึงพระมหาสิริราชธาตุจำได้อย่างแม่นยำจะน้อมนำพระมหาสิริราชธาตุเป็นสิ่งแทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบริกรรมนิมิตก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายสบายอย่าให้เผลอนะจ๊ะและคอยประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่บริกรรมนิมิตโดยการเจริญภาวนา
สัมมาอรหัง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 ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ภาวนาไปเถอะภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาจะเลือนหายไปเราก็อย่ากลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายตรงบริกรรมนิมิตอย่างนั้นอย่างเดียวตลอดไปเลยนะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างนั่งเจริญสมาธิภาวนากันต่อไปนะจ๊ะ ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะเอาใจของเรามาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะพร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆและกระจายเย็นๆนึกถึงเครื่องหมายที่ใสเหมือนกับเพชรลูกไว้ตรงกลางกายนะจ๊ะให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของบริกรรมนิมิตพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง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 ภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆประคองใจของเราให้อยู่กับบริกรรมนิมิตจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์เคล็ดลับมันมีอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจะไปที่จุดกึ่งกลางความใสภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคำภาวนาก็จะเลือนหายไปเองเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอยู่ที่บริกรรมนิมิตอย่างนั้นเรื่อยไปเลยทำอย่างนี้นะจ๊ะ
ส่วนท่านที่ถนัดในการนึกถึงองค์พระจะนึกได้ง่ายกว่าดวงแก้วเพราะมีความคุ้นเคยก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพบูชาจะเป็นพระแก้วใสบริสุทธิ์ก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นองค์พระก็ให้ท่านทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเช่นเดียวกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตึกนึกถึงองค์พระสำหรับท่านที่ชอบองค์พระนะตรึกนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ท่านทำสมาธิอยู่ภายในกลางกายตรงฐานที่7แล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยเลยประคองใจไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆอย่างสบายๆใจเย็นๆพอใจหยุดถูกส่วนเข้าถึงนั้นน่ะคำภาวนามันก็จะเลือนหายไปเลือนหายไปก็จะเห็นบริกรรมนิมิตชัดขึ้นมาจากชัดน้อยๆก็จะค่อยๆชัดเพิ่มขึ้นจนกระทั่งชัดใสแจ่มทีเดียวถ้าเป็นดวงแก้วเครื่องหมายที่เหมือนเพชรลูกก็จะเห็นกลมรอบตัวมันดวงแก้วเป็นเพชรใสแจ่มใจก็นิ่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีคำภาวนาเวลาใจหยุดดีแล้วจะเป็นอย่างนี้นะหรือถ้ากำหนดองค์พระองค์พระตั้งแต่ชัดใสแจ่มนิ่งเวลาใจนิ่งเป็นอย่างนั้นนะใจเราก็ยังนิ่งอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดละเอียดไปตามลำดับคือเห็นดวงธรรมทีละดวงทีเดียวเห็นดวงธรรมผุดเกิดขึ้นมามาพร้อมกับความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความรู้แจ้งเป็นดวงใสบริสุทธิ์ทีเดียวเกิดขึ้นมาทีละดวงทีละดวงทีเดียวเป็นชุดละ6ดวงตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและก็วิมุตติญาณทัสสนะเป็นชุดๆทีเดียวผุดเกิดขึ้นมากลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเป็นชุดดวงธรรมที่ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าและหลังจากนั้นก็จะเข้าถึงกายภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเห็นกายในกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรหมซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมซ่อนกันไปตามลำดับตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอรูปพรหมเป็นสมถะและหลังจากนั้นจึงจะเข้าถึงกายพระรัตนตรัยคือธรรมกายลักษณะเหมือนกับพุทธปฏิมากรที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมปโสดากายธรรมพัสสกะทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมอรหันต์ตอนเป็นชั้นๆเข้าไป
ตใหญ่หนักยิ่งขึ้นกายธรรมโคตภูหย่อนกว่า5วากายธรรมโสดาหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพัสสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาล้วนแต่เป็นพุทธรัตนะกายใสเป็นแก้วทั้งนั้นกายผู้รู้ที่เป็นแก้วใสบริสุทธิ์ทีเดียวเป็นพระพุทธเจ้าภายในอยู่ภายในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทุกคนทั้งหมดนี้เป็นแผนผังของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีทีเดียวต้องให้เข้าถึงให้ได้เข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้ได้หลังจากเข้าถึงธรรมกายไปแล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาได้ถ้าเข้าไปถึงกายธรรมเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะธรรมจักขุไม่เกิดขึ้นการเห็นยังเห็นไม่รอบตัวแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงกายธรรมเป็นต้นไปดวงตานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมจักขุที่มีกายเห็นได้รอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนริมข้างกลางระหว่างหัวต่อเห็นหมดทั่วถึงจะรู้ได้อย่างไรว่าเห็นได้รอบตัวจะรู้ได้เมื่อเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงอย่างเดียวถ้าเข้าถึงได้อย่างไรหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องหยุดกระนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยแต่ยังเข้าไม่ถึงก็ยังสงสัยกันอยู่เพราะฉะนั้นจะเจริญวิปัสสนาได้จะต้องมีดวงตาเห็นได้รอบตัวเห็นในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไปตลอดหมดซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นหมดอยู่ในกลางธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายจึงจะรู้จะเห็นอย่างนี้วิปัสสนามีคำอยู่สองคำคือคำว่าวิกับคำว่าปัสสนาวิแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างแปลว่าวิเศษปัสสนาแปลว่าการเห็นวิปัสสนาก็แปลว่าการเห็นอย่างวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นที่เราเคยเห็นทั่วๆไปอย่างนั้นแหละไอ้ที่วิเศษเพราะมันเห็นได้รอบตัวที่แจ้งก็เพราะว่ามันสว่างเหมือนดึงของที่อยู่ในที่มืดมาอยู่กลางแจ้งเห็นก็ได้ชัดเจนถ้ายังอยู่ในที่มืดเห็นของยาวๆเห็นเชือกเปียกน้ำอยู่ในที่มืดก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูต้องดึงสิ่งนั้นมาอยู่กลางแจ้งเห็นได้ชัดเจนจึงจะรู้ว่ามันเป็นอะไรต่างก็คือแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ตาของกายมนุษย์ละเอียดตาของกายทิพย์ตาของกายรูปลมตาของกายอรูปลมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแตกต่างกันรู้ได้เมื่อเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาจะตั้งเจริญตั้งแต่กายธรรมโคตภูเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งทีเดียววิปัสสนาเห็นอะไรวิปัสสนามีภูมิ6ภูมิ6มีอะไรมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทภูมิอันสูงนี้ต้องเห็นได้ด้วยธรรมจักขุเท่านั้นต้องมีญาณทัศนะของพระธรรมกายรองรับทั้งเครื่องรู้เครื่องเห็นกันอย่างนี้แหละรู้เห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาหรือปัญญาเป็นเครื่องเห็นไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องรู้อย่างเดียวปัญญาเป็นเครื่องเห็นเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นด้วยธรรมกายไม่ใช่นึกคิดด้นเดาเอาใช้ตรรกวิทยาอย่างนั้นไม่ใช่
วิสัยของการที่จะไปรู้เห็นของละเอียดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดที่นิ่งๆให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงเมื่อไหร่ความสงสัยก็จะหมดไปความสงสัยจะหมดไปเมื่อเข้าถึงคุยกันเข้าถึงได้ไหมไม่ได้คิดเฉยๆเข้าถึงได้ไหมก็ไม่ได้แค่การอ่านการฟังเฉยๆก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวคือภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ภาวนามยะปัญญามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแหละถึงจะแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฝึกฝนให้ดีนะลูกนะให้มันหายสงสัยด้วยตัวของเราเองฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆการเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วก็เมื่อนั้นชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นชีวิตที่มีความสุขพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลกทุกคนบุคคลใดได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นการปฏิบัติบูชาที่มีอานิสงส์มากผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมมีดวงปัญญาสว่างสวัยสามารถเห็นทุกสิ่งได้ด้วยธรรมจักขุและอย่างรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายทั้งรู้และเห็นสรรพสิ่งไปตามความเป็นจริงดังนั้นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยจึงเปรียบเสมือนผู้มีดวงประทีปในดวงใจส่องนำทางชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ในกินตตะสูตรว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัตตมุตระมีอุบาสกท่านหนึ่งได้เห็นพระพุทธองค์ทรงสถาปนาพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะด้านผู้มีทิพยจักษุท่านมีความปรารถนาจะเป็นผู้เลิศอย่างนั้นบ้างจึงได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปให้มารับพัตตาหารที่บ้านของตนตลอดระยะเวลา7 วันท่านได้ถวายทานที่ปราณีตด้วยจิตอันเลื่อมใสพอครบวันที่7ก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ทำสักการะใหญ่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อหวังทรัพย์สมบัติอะไรแต่พระพุทธองค์ได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตตคะของผู้มีทิพยจักษุข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุเช่นเดียวกับภิกษุรูปนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสญาณคือญาณเครื่องรู้อนาคตก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของอุบาสกนี้จะสำเร็จจึงได้ตรัสอนุโมทนาอุบาสกผู้เจริญในอนาคตอีกแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดม
จากอุบัติขึ้นเธอจะมีชื่อว่าอนุรุทธะจะเป็นยอดของภิกษุผู้มีทิพยจักษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นการทรงกระทำพัฒนานุโมทนาแล้วอุบาสกก็บังเกิดความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นผู้ขวนขวายในบุญกุศลมิได้ขาดเมื่อพระปฐมุตตรพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านได้สร้างพระเจดีย์ทองพอสร้างเสร็จก็ได้ถามพระภิกษุสงฆ์ว่าจะบูชาพระเจดีย์อย่างไรจึงจะได้ทิพยจักษุภิกษุก็แนะนำให้บูชาด้วยการจุดประทีปโคมไฟอุบาสกจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจลงมือสร้างโคมประทีปขนาดใหญ่ด้วยตนเองถึง1,000โคมแล้วก็ยังสร้างโคมเล็กๆเป็นบริวารล้อมรอบโคมใหญ่ท่านจุดโคมประทีปจนเต็มลานเจดีย์ทองของพระพุทธเจ้าให้สว่างสวัยตลอดทั้งคืนโดยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยด้วยอานิสงส์นี้เมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปอยู่ในภูมิของเทวโลกและมนุษย์โลกตลอดแสนกัปโดยไม่รู้จักทุกขติเลยพอครบแสนกัปอุบาสกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของมหาเศรษฐีในยุคของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามันประกอบการกุศลอยู่หนึ่งนิดหลังจากที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานแล้วท่านได้สละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดทุ่มให้กับการสร้างมหาเจดีย์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็ได้ให้ช่างทำภาชนะสำริดเพื่อเป็นโคมประทีปโดยบรรจุเนยใสเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็วางเรียงกันจนรอบพระเจดีย์ได้ช่างทำภาชนะสำริดใหญ่เป็นพิเศษบรรจุเนยใสจนเต็มจุดไฟให้ลุกโพล่งสว่างสวัยทุกดวงและท่านก็เอาผ้ามาพันรอบศีรษะยกโคมประทีปใหญ่ซึ่งจุดไฟแล้วเทินไว้บนศีรษะของตนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาเจดีย์ตลอดทั้งคืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยแม้จะเวียนเทียนอยู่ตลอดทั้งคืนท่านก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ความปิติทุกย่างก้าวโคมประทีปที่มีเปลวไฟร้อนแรงลุกโพล่งอยู่บนศีรษะท่านก็ไม่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกร้อนแต่อย่างใดกลับมีความเย็นกายเย็นใจชุ่มฉ่ำอยู่ในบุญตลอดเวลาจนมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดในตระกูลกษัตริย์มีพระนามว่าอนุรุทธะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากได้ประทับอยู่ในปราสาทสามฤดูวันหนึ่งได้ออกบวชท่านก็อาศัยความเพียรในการปฏิบัติธรรมประกอบกับบุญกุศลที่เคยทำไว้ดีแล้วก็สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในทำทิพยจักษุให้เกิดขึ้นสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้ชาวสวรรค์มีความเป็นอยู่อย่างไรท่านก็เห็นหมดสิ่งใดที่ท่านปรารถนาจะดูแม้จะอยู่ในที่ลับหรือจะอยู่ไกลเพียงใดก็สามารถเห็นได้หมดต่อมาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตตัคคะของภิกษุสาวก
ผู้เป็นเลิศทางด้านทิพยจักษุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความปรารถนาใดๆที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลตาเราสั่งสมบุญเอาไว้อย่างเต็มที่แล้วย่อมจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนาทุกประการเหมือนอย่างพระอนุรุทธะท่านเป็นเลิศในหมู่ภิกษุผู้มีทิพยจักษุเพราะท่านได้ประกอบเหตุในการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงประทีปมีใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยมหาปิติและมีความเลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัยต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกๆคน